สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ท้ายขบวนรถไฟของญี่ปุ่นชื่อขบวนว่ายูฟูอินโนโมรินะครับวันนี้สถานีที่เรานั่งก็คือนั่งสุดสายเลยจากสถานีเบปุนะครับไปสุดที่สถานีอาคาตะนะครับที่ฟุกุโอกะหลังจากโออิตะไปฟุกุโอกะนะครับก็ใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงนะ3ชั่วโมงน่าจะ3ชั่วโมงครึ่งนะครับไปถึงที่ฟุกุโอกะตอนนี้ก็เป็นท้ายขบวนนะขบวนนี้จะเป็นขบวนพิเศษจะวิ่งผ่านรอบภูเขานะฮะมีวิวผ่านทุ่งนาป่าเขาผ่านสะพานเยอะแยะเลยนะสวยงามมากแล้วก็พิเศษอย่างนึงก็คือขบวนนี้เป็นขบวนที่มีกระจกที่ใส่มานะครับเป็นขบวนเขาเรียกว่าเป็นโรแมนติกนะครับโรแมนติกอีกขบวนนึงนะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับนี่ก็เป็นห้องข้างจะเห็นลำธารไปตลอดเลยแล้วก็ช่วงนี้นะครับพิเศษเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะก็จะเห็นใบเมเปิ้ลใบแปะกล้วยนะครับอันนี้ข้างในนะครับนั่งเป็นรถคันที่3นะครับคันที่4นะครับอยู่ท้ายสุดเลยสุดท้ายเลยวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ขบวนนี้จะต้องจองนะครับระบุที่นั่งหมดเลยนะครับว่าเราจะนะมีที่นั่งแน่นอนไม่มีแบบวิ่งขึ้นรถก็ได้นะไม่ได้นะขบวนนี้ก็สามารถจะใช้ JR Not Kyushu ได้หรือว่าจะ AllKyushu ก็ได้แต่ผมซื้อ Not Kyushu นะราคา 10,000 เยนนะครับสามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวนะครับก็คือในเขตทางเหนือของเกาะ Kyushu ได้นะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนใกล้ๆจะถึงฮาคาตะนะครับสวัสดีครับ